สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจำลองแผงไฟฟ้าตัวอย่างในบ้านพักอาศัยแบบง่ายๆให้กับเพื่อนๆครับโดยจะขอแบ่งเนื้อหาเป็น2ตอนนะครับซึ่งในตอนแรกนี้ก็จะขอกล่าวถึงการเตรียมสายเมนไฟฟ้าจากตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้ามายังตู้ Consumer Unit พร้อมแนะนำมาตรฐานการต่อลงดินของตู้ Consumer Unit ครับส่วนเนื้อหาในตอนที่2นะครับก็จะเป็นการแนะนำการเดินสายวงจรย่อยต่างๆภายในบ้านครับและคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับโดยเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะขอกล่าวถึงในส่วนของงานสายเมนไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้ามาถึงตู้ Consumer Unit และการต่อสายต่อหลักดินครับเริ่มจากมิเตอร์ไฟฟ้าแรงต่ำในระบบ1เฟส2สายนะครับมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด5 วงเล็บ 15 แอมป์สำหรับการไฟฟ้านครหลวงสามารถรับขนาดโหลดสูงสุดได้10แอมแปร์ครับและสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็สามารถรับขนาดโหลดสูงสุดได้12แอมแปร์ครับสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15 วงเล็บ 45 แอมป์นะครับการไฟฟ้านครหลวงก็สามารถรับขนาดโหลดสูงสุดได้30แอมแปร์ครับและสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถรับขนาดโหลดสูงสุดได้36แอมแปร์ครับซึ่งขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่เราใช้งานนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกเมนเบรกเกอร์ของตู้ให้มีค่าแอมป์ทริปเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ครับที่มิเตอร์ไฟฟ้านะครับขั้วทางด้านไฟเข้ามิเตอร์2ขั้วทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นขั้วไลน์และขั้วนิวทรัลครับถัดมาก็จะเป็นขั้วทางด้านไฟออกของมิเตอร์นะครับก็จะเป็นขั้วนิวทรัลและขั้วไลน์ครับซึ่งการเข้าสายในส่วนนี้นะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเป็นคนเข้าสายให้ครับที่ตู้ Consumer Unit ดินไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเมนเบรกเกอร์ครับโดยผมเลือกใช้งานเมนเบรกเกอร์กันดูดชนิด RCBO ครับถัดมาก็จะเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยที่ใช้ควบคุมวงจรย่อยต่างๆภายในบ้านนะครับถัดมาก็จะเป็นนิวทรัลบาร์และกราวบาร์ครับที่กราวบาร์นะครับเราจะเดินสายต่อหลักดินมายังแท่งหลักดินครับในส่วนแรกนี้นะครับผมขออธิบายการเดินสายเมนไฟฟ้าก่อนนะครับโดยสายลายนะครับที่ตำแหน่งมิเตอร์เราก็จะเดินสายมายังขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเมนเบรกเกอร์ RCBO ครับที่เมนเบรกเกอร์ RCBO นะครับแต่ละยี่ห้อนั้นก็อาจจะผลิตตำแหน่งขั้ว L และขั้ว N ที่แตกต่างกันครับแต่หลักการเดินสายลายและสายนิวทรัลก็จะเหมือนกันนะครับที่ขั้ว L ทางด้านไฟออกของเมนเบรกเกอร์ RCBO นะครับเราก็จะใช้บัสบาร์ในการเชื่อมต่อมายังขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ลูกย่อยทุกตัวภายในตู้ครับสายนิวทรัลที่ตำแหน่งมิเตอร์นะครับแล้วก็จะเดินสายมายังกราวบาร์ครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินสายนิวทรัลจากกราวบาร์ที่ตู้นะครับมายังขั้ว N ทางด้านไฟเข้าของเมนเบรกเกอร์ RCBO ครับที่ขั้ว N ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ RCBO นะครับเราก็จะเดินสายนิวทรัลมายังนิวทรัลบาร์ครับถ้าหากเพื่อนๆใช้งานตู้ Consumer Unit แบบปลั๊กออนนะครับสายนิวทรัลจากขั้ว N ทางด้านไฟออกเบรกเกอร์ RCBO ไปยังนิวทรัลบาร์ในเส้นนี้เราก็จะไม่ต้องเดินสายนะครับเพราะว่าทางผู้ผลิตจะติดตั้งขั้วนิวทรัลทางด้านไฟออกของเมนเบรกเกอร์กับนิวทรัลบาร์ให้เชื่อมต่อกันแล้วครับและที่กราวบาร์นะครับเราก็จะเดินสายต่อหลักดินมายังแท่งหลักดินครับ มาตรฐานแท่งหลักดินที่ดีนะครับจะต้องทำมาจากแท่งเหล็กที่หุ้มด้วยทองแดงและจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้วและมีความยาวไม่ต่ำกว่า 2.4 เมตรครับการเชื่อมต่อสายต่อหลักดินกับแท่งหลักดินนะครับวิธีที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็คือการใช้แคลมป์เชื่อมต่อโดยการขันสกรูยึดสายต่อหลักดินกับแท่งหลักดินให้แน่นครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะทำงานสะดวกรวดเร็วแต่ก็จะมีข้อด้อยเรื่องความแข็งแรงและความคงทนในการใช้งานครับวิธีที่2นะครับเป็นการเชื่อมต่อกันด้วยความร้อนซึ่งวิธีนี้นะครับจะหลอมโลหะของสายต่อหลักดินกับแท่งหลักดินให้ละลายติดกันเป็นเนื้อเดียวกันครับซึ่งจะมีความแข็งแรงและความคงทนในการใช้งานได้ดีกว่าการใช้แคลมป์มากครับในการตอกแท่งหลักดินลงในดินนะครับเราจะตอกแท่งหลักดินให้ลึกลงในดินประมาณ30เซนติเมตรครับโดยตอกแท่งหลักดินห่างจากตัวอาคารอย่างน้อย60เซนติเมตรครับจุดที่ตอกหลักดินนะครับควรเข้าถึงได้สะดวกซึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้บ่อสำเร็จรูปในการครอบจุดต่อหลักดินเพื่อป้องกันไม่ให้จุดต่อนั้นเสียหายและสามารถใช้ในการตรวจสอบหลักดินได้ครับการเดินสายเมนไฟฟ้านะครับนิยมติดตั้งหลักๆอยู่3แบบก็คือการเดินสายลอยในอากาศการเดินสายร้อยท่อในอากาศและการเดินสายร้อยท่อฝังดินครับการเดินสายลอยในอากาศนะครับถ้าเพื่อนๆขอมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด5 วงเล็บ 15 แอมป์ก็สามารถใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด6ตารางมิลลิเมตรเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับและใช้เมนเบรกเกอร์ของตู้นะครับขนาด16แอมป์ทิปที่มีค่า IC เท่ากับ10 kA ครับส่วนสายต่อหลักดินนะครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับพุทธศักราช 2556 ก็จะกำหนดไว้ว่าสายต่อหลักดินนะครับจะต้องเป็นสายทองแดงที่หุ้มด้วยฉนวนและต้องเป็นสายตัวนำเส้นเดียวตลอดโดยไม่มีการตัดต่อสายครับในตารางที่ 4-1 นะครับก็จะกำหนดขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดินไว้ว่าถ้าใช้สายเมนไฟฟ้าขนาดไม่เกิน35ตารางมิลลิเมตรเราก็สามารถใช้สายต่อหลักดินขนาด10ตารางมิลลิเมตรครับโดยจะเดินสายจากกราวบาร์มายังแท่งหลักดินครับถ้าเพื่อนๆที่ขอมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 วงเล็บ 45 แอมป์นะครับสามารถใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด16ตารางมิลลิเมตรเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับหรือการไฟฟ้าในบางพื้นที่นะครับก็อาจจะให้ใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด10ตารางมิลลิเมตรเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับและใช้งานเมนเบรกเกอร์ของตู้นะครับขนาด50แอมป์ทริปที่มีค่า IC เท่ากับ10 kA ครับส่วนสายต่อหลักดินนะครับใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด10ตารางมิลลิเมตรครับกรณีเดินสายร้อยท่อในอากาศนะครับถ้าเพื่อนๆขอมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด5 วงเล็บ 15 แอมป์สามารถใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด6ตารางมิลลิเมตรเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับโดยร้อยสายในท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลลิเมตรครับและใช้เมนเบรกเกอร์ของตู้นะครับขนาด16แอมป์ทริปที่มีค่า IC เท่ากับ10 kA ครับส่วนสายต่อหลักดินนะครับใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด10ตารางมิลลิเมตรครับถ้าเพื่อนๆขอมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 วงเล็บ 45 แอมป์นะครับสามารถใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด16ตารางมิลลิเมตรเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับโดยร้อยสายในท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรครับและใช้เมนเบรกเกอร์ของตู้ขนาด50แอมป์ทริปที่มีค่า IC เท่ากับ10 kA ครับส่วนสายต่อหลักดินนะครับใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด10ตารางมิลลิเมตรครับกรณีเดินสายร้อยท่อฝังดินนะครับถ้าเพื่อนๆขอมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด5 วงเล็บ 15 แอมป์สามารถใช้งานสาย NYY ขนาด10ตารางมิลลิเมตรเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับโดยร้อยสายในท่ออโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรครับและใช้เมนเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์ทริปที่มีค่า IC เท่ากับ10 kA ส่วนสายต่อหลักดินนะครับใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด10ตารางมิลลิเมตรครับถ้าเพื่อนๆขอมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 วงเล็บ 45 แอมป์สามารถใช้งานสาย NYY ขนาด10ตารางมิลลิเมตรเป็นสายลายและสายนิวทรัลครับโดยร้อยสายในท่ออโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรครับและใช้เมนเบรกเกอร์ขนาด50แอมป์ทริปที่มีค่า IC เท่ากับ10 kA ครับ ส่วนสายต่อหลักดินนะครับใช้งานสาย 60227IEC01 ขนาด10ตารางมิลลิเมตรครับหรือการไฟฟ้าในบางพื้นที่นะครับก็อาจจะให้ใช้งานสาย NYY ขนาด16ตารางมิลลิเมตรครับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำใต้ดินนะครับกรณีที่เพื่อนๆใช้งานท่อโลหะหนาท่อ RSC หรือท่อโลหะหนาปานกลางท่อ IMC ก็จะกำหนดความลึกน้อยสุดจากระดับดินถึงท่อสายที่ 0.15 เมตรครับกรณีที่ใช้ท่ออโลหะที่ได้รับการรับรองให้ฝังดินได้โดยตรงเช่นท่อ PVC ท่อ HDPE ท่อใยหินหุ้มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือท่อร้อยสายอื่นๆที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้านะครับก็จะกำหนดความลึกน้อยสุดจากระดับดินถึงท่อสายที่ 0.45 เมตรครับกรณีที่ใช้สายไฟฝังดินโดยตรงนะครับกำหนดความลึกน้อยสุดจากระดับดินถึงสายไฟที่ 0.6 เมตรครับหากเพื่อนๆใช้แผ่นคอนกรีตวางอยู่เหนือท่อร้อยสายหรือสายเคเบิลตลอดแนวนั้นนะครับจะต้องใช้แผ่นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า50มิลลิเมตรครับถ้าหากเพื่อนๆใช้ท่อ RSC หรือท่อ IMC นะครับตามตารางที่ 5-1 ก็จะกำหนดให้ความลึกน้อยสุดจากระดับดินถึงท่อสายที่ 0.15 เมตรเหมือนเดิมครับกรณีที่ใช้ท่ออโลหะท่อ PVC ท่อ HDPE ท่อใยหินหุ้มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือท่อร้อยสายอื่นๆที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าข้อกำหนดก็จะยอมให้ความลึกน้อยสุดจากระดับดินถึงท่อสายที่ 0.3 เมตรครับในกรณีที่ใช้สายไฟฝังดินโดยตรงนะครับข้อกำหนดก็จะยอมให้ความลึกน้อยสุดจากระดับดินถึงสายไฟที่ 0.45 เมตรครับแนวท่อเมนบริเวณที่มีรถยนต์วิ่งผ่านนะครับท่อร้อยสายจะต้องถูกหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า50มิลลิเมตรครับโดยกำหนดความลึกต้องไม่น้อยกว่า 0.6 เมตรครับหวังว่าเนื้อหาในส่วนของงานเมนไฟฟ้าแรงต่ำในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับส่วนเนื้อหาในตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดการเดินสายวงจรย่อยครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำและร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ของอีตันนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง THE KOP ENGINEER สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย